รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเข้าร่วมโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งถนนเฉลิมพระเกียรติณบริเวณหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอแม่สอดค่ะที่บริเวณหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารถนนทางหลวงหมายเลข12อำเภอแม่สอดจังหวัดตาดกดเตอร์เทิดเกียรติชินสารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ในายอิงคารัตตันติพงศันติรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมด้วย พนักงานเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งถนนเฉลิมพระเกียรติโดยได้รับเกียรติจากนายชัยพฤกษ์เชียนทันรักในอำเภอแม่สอดเป็นประธานเปิดโครงการมีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอชชนและประชาชนเข้าร่วมโครงการกว่าหนึ่งร้อยคนด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระวชิรกล้ลาเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความผาสุกร่มเย็นรวมทั้งสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆดังพระปฐมบรมราชองค์การความว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณารัษฎรตลอดไปกระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ดำเนินโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งถนนเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประชาชนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจของเภอแม่สอดจึงได้รวมพลังความสมัคคใในการจัดกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประม,นรรรมินทรรามาธิบดีศีสินธรมหาวชิราลงกรณมหิศสรภูมิพลราชวรางกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดศสยามมินทราธิเบศราชวรโรดมบรมนาถบพิตรพระวะชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโดยจิตอาสาร่วมกันปลูกต้นรวงพึ่งตัดแต่งกิ่งไม้ตัดหญ้า พร้อมทำความสะอาดถนนในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562และในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2562